ครับตอนนี้ผมอยู่ที่US Law ครับในช่วงเวลาที่เขาจะปิดแล้วครับแล้วตัวปิด 3 ทุ่มครึ่งตอนนี้ 3 ทุ่มครึ่งแล้วก็ร้านปิด 4 ทุ่มครับก็ตกฝนตกครับก็ยังมีคนอยู่ในร้านพอสมควรเดี๋ยวลองดูบรรยากาศดูนี่เราสั่งลำไยโอเลี้ยงไปครับแล้วก็ขนมหวานน่ากินมากลองดูขนมหวานจะมีเจ้าหวานเย็นน่ากินมากครับแล้วก็ไอโอนี่แปะกล้วยทอดนะครับเนี่ยน่ากินครับแล้วก็โรตีกรอบวานิลาอันล่างนี่น่าอร่อยมากเดี๋ยวจะสั่งตอนนี้ต้องทานข้าวก่อนเราสั่งข้าวอะไรไปไม่รู้ข้าวหมูตุ๋นผมสั่งข้าวผัดข้าวผัดครับแล้วก็มีหมูตุ๋นแกะเป็นกับข้าวครับหมูตุ๋นข้าวแกงเขียวหวานหมูตุ๋นแล้วก็น้ำตกหมูปีกไก่ทอดประมาณนี้ครับเป็นการสั่งแบบเร่งด่วนก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวอาหารมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงโอเคครับตอนนี้อาหารมาครบแล้วนะครับทั้งหมด5อย่างก็เราแนะนำตัวอย่างนะครับนี่เป็นข้าวผัดนะครับพริกขากากหมูไข่เจียวนะครับน่าทานมากนะครับนี่เป็นไก่ทอดนี่เป็นน้ำตกหมูอันนี้เป็นหมูตุ๋นเขียวหวานครับแล้วนี่ก็เป็นหมูตุ๋นกระเพราไข่ดาวได้ทานทั้ง5อย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราจะชิมแล้วนะครับใครขออนุญาตชิมอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคอมเมนต์กันนะครับอยู่ลองตรงเจเวนิวเลยครับแล้วก็เดินข้ามถนนมาเลยมาจอดรถตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงซอยทองหล่อ13ขออนุญาตทานข้าวคิวมากตอนนี้เราเป็นโต๊ะสุดท้ายแล้วครับเราก็ยังกินกันชิวอยู่นะครับเพราะเราเพิ่งมาก็อร่อยครับอร่อยแล้วก็แบบของที่ใช้ดีมากครับก็เดี๋ยวชิมให้ดูอันนี้เป็นหมูตุ๋นผัดเขียวหวานครับกับไข่เจียวผมชอบทานอาหารทำนองนี้ผมว่าร้านนี้อร่อยครับอย่าพลาดเด็ดขาดน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆน่ารักออกสื่อเลยทีเดียวน่ารักสื่อว่าน้องสื่อเป็นเชฟมือเลยไม่แพ้เดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวให้เสร็จเร็วๆครับเพราะว่าเกรงใจเขาปิดร้านแล้วยังไงเดี๋ยวไปร้านไหนจะถ่ายมาให้ดูเองครับแต่ร้านนี้เพิ่มๆนี้จุดยอดจ